คยดูบล็อกฉันเปล่าไม่เคยเลยแต่งตัวถูกมากโอ้โหซันดาราพาร์กอะดีนักข้างๆเลยอะตาจะไหลสวัสดีค่ะทุกคนเปิดมาแบบแปลกก็คือตอนนี้ปารีสเริ่มแล้วค่ะ Paris Fashion Week for Winter 2024ค่ะคือพาวถึงตั้งแต่ความจริงพอถึงตั้งแต่ประมาณแบบ 11:00 นแล้วนะแต่ตอนแรกวันนี้คิดว่าจะชิลก่อนแต่ว่ามันก็ชิลไม่ได้ละชุดนู่นนี่มาส่งแล้วนะคะก็ต้องฟิตติ้งแล้วพรุ่งนี้นะคะเรามีโชมาเมะคุโรกุโอชินะคะในการมาแล้วนี่กำลังฟิตติ้งอยู่คืออันนี้เป็นลุคที่เราเลือกมาจากกับแบรนด์ใช่ไหมแล้วตอนแรกกับแบรนด์เขาพูดประมาณว่ากางเกงมันขายาวมากเราไม่น่าจะใส่ได้เราก็เลยเตรียมกางเกงขาสั้นมาเผื่อที่เป็นแบบเป็นหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาลองไงมันก็ not bad นะความยาวมันพอไหวมันโอเคซึ่งมีปัญหาค่ะเราต้องซื้อรองเท้าเพิ่มเพราะว่ารองเท้าที่ตอนแรกเราคิด imagine ไว้อะมันไม่ค่อยเหมาะตอนแรกคิดไว้จะใส่อันนี้กับขาสั้นแต่พอมาลองขายาวอ่ะมันเกือบอ่ะมันเกือบมันเปรี้ยวไม่สุดอ่ะติดหวานแบวนิดนึงถ้าชุดมันส่งมาขนาดเนี้ยพราวก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก่อนเวลานัดพราวจะตามหารองเท้าอ่ะห้องรอบนี้2คืนแรกยังไม่ทันไรเละไปแล้วนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็มีแบรนด์อิงค์เดี๋ยวเราจะใส่ไปพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินนะคะซึ่งมื้อเย็นมื้อแรกของปารีสนะคะเราคิดว่าเราจะไปกินมาลิบูชิคเก้นนะคะเพราะว่าคิดไม่ออกจริงว่าจะกินอะไรวันนี้ก็คือเหลือกับไฟ2คนพี่เจมส์ก็แยกย้ายนะคะพอถึงปารีสก็แยกย้ายมอร์นิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อรองเท้ากันตอนเช้านะคะเติมของแล้วพอก็คิดแล้วว่าที่มันน่าจะโอเคที่สุดและทุกอย่างลงตัวน่าจะเป็นแบบว่ารองเท้าบูทยางนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นไปกินกาแฟนะคะเติมพลังค่ะเติมพลังค่ะโอเครอบนี้เราไม่ต้องลำบากแบกของนะคะเรามีลิฟต์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านหนัวหนอหนัว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 คือร้านเนี้ยเรามารอบที่แล้วกับพี่ฝนใช่ป่ะคือการตกแต่งอะไม่เหมือนปารีสเลยคือเหมือนร้านแบบร้านเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหนัวกาแฟกับคุกกี้ก็อิ่มอิ่มไหมอิ่มเพราะวันนี้ไม่ได้กินอะไรวันนี้ต้องรับบททำงานหนักเพราะว่าวันนี้มีแทรกมาด้วยก็คือแม่เคบอกว่ามีแบบให้ไปดู presentation กึ่งโชว์ของแบรนด์หนึ่งที่แบบ upcoming ก็ไปค่ะเพราะมันก็อยู่ในช่วงที่มันแบบเราเวลาได้พอดีไปเจอพี่นนท์นี่นัดแถวบรุกลินอาร์มนะคะภาพที่คิดได้ในหัวเนี่ยจะถ่ายกับสวนแบบเป็นเขียวตัดดำอะไรเงี้ยลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะปกติเจอแม่นั่งรถติดกันมาเลยสวยทุกวันไม่สวยเลยวันนี้สวยหรอสวยทุกวันแม่ไม่ดื่มกันนะได้ค่ะพร้อมปะเริ่มเลยเริ่มถ่ายจริงละชุดเดียวมากเลยได้ไหมคะเพราะตอนแรกจะเป็นขาสั้นเพราะกลัวใส่กางเกงเขาไม่ได้นี่รองเท้าใหม่ด้วยนะถอยมาสำหรับลุคนี้ได้เฉพาะมาเมคโคโรคุชินะคะก็เป็นแบบว่าเรียบๆแต่ว่าที่สะดุดตาคือกระเป๋าเขาซึ่งกระเป๋าเขาเป็นเหมือนแบบลูกไม้แล้วก็แบบคงใช้เทคนิคอะไรของเขาแบบสานๆกันในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กับชุดด้วยมีปกมีแขนอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอะไรไปด้วยกันโอเคก่อนที่เราจะไปดูพรีเซนเทชันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปแวะคาเฟ่นึงซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่แล้วพาวมารอบที่แล้วคนต่อคิวเยอะมาก
วันนี้เราอยู่ใกล้ๆนะคะก็เลยจะแวะมาหน่อยกาแฟแก้วที่2ของวันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทานอะไรอีกเลยแต่เขาเปรี้ยวๆนิดนึงนะก็คือแบรนด์ที่เราจะกินนะคะฟลอเรนติน่าลิกเนอร์เป็นเบสอินแอนเวิร์บครั้งแรกที่เขาจะได้ไปดูนะตอนแรกเขาก็มาจากแบรนด์นี้แต่แม่บอกว่ามาแรงมากซึ่งมาดูสไตล์แล้วเนี่ยคือเป็นเราคือเป็นอะไรที่เป็นเรานะคะน่ารักข้ามอันนี้เลยลมแรงรอรถนะคะคือแบบคอลเลคชันนี้น่ารักมากคือเรารู้สึกว่ารอบนี้ชุดของอิงอ่ะมันดูการแสดงมากขึ้นดูเป็นชุดเพื่อรันเวย์จริงๆแต่ว่าเราก็อยากเห็นนะว่าถ้าเกิดชุดเขาทำออกขายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนตัวที่เราชอบมากที่สุดนะคะมันเห็นชัดเจนมันตะโกนมันพราวออกมาเลยคือตัวแจ็คเก็ตของผ่องสีไอเวอรี่นะคะอันนี้คือน่ารักมากเป็นรอบสุดๆอยากใส่คือรอบนี้เขาดูใช้แจ็คเก็ตเยอะแล้วก็ใช้ขนนกเยอะแล้วก็เจอดีไซเนอร์ละคือฟอลโล่กันนานมากไม่เคยได้คุยไม่เคยได้เจอสักทีได้เจอกันนะคะแล้วตอนนี้ที่เรากำลังจะไปกันนะคะไปดินเนอร์กันซึ่งดินเนอร์คืออะไรกลับไปที่ไก่ดำเหมือนเดิมคือเมื่อวานลงสตอรี่ใช่ป่ะแล้วมิสควรคุณคริสติน่าควรนะคะทักมาว่าอะไรเอ่ยน่ากินอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปก็เดี๋ยวจะแบบแนะนำสิ่งที่แบบคนไทยเป็นอุปทานหมู่กันนะคะให้กับสัมมาเลโอเคตอนนี้นะคะอยู่กับมิสควรและทีมสวัสดีค่ะเป็นการใช้แอปซ้อมนะคะถูกต้อง very good Hi. โอเคมิสควร first time with the chickenMalibu chicken. You haven't tried it yet. I haven't tried it. You should try it first. สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เนี่ยกิจกรรมเราคือตอนเช้าเราจะไปถ่ายรูปกับแบรนด์ฟันดาวเป็นแบบแคมเปญรูปเขาเหมือนมีโชว์ที่นี่นะมี presentation ที่นี่หลังจากนั้นเราจะไปแบรนด์เดวูนะคะก็ไปดู presentation เขาแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่โรงแรมแล้วก็มาย้ายของเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะแล้วก็วันนี้น้องพิมจะมาด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกของชีพิมที่จะมาปารีสนะคะสวยก็เลยเสียดิใช่กระเป๋าก็น่ารักเป็นแบบทรงใหม่ของเขาอยู่ที่เดโบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทัวร์กันนะคะว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้แอบเห็นแบบเหมือนเขามีเบื้องหลังอะไรนิดหน่อย
อยู่บ้านเลยเหมือนนั่งแคปที่ไทยแต่นี้ดูใหญ่กว่านะถึงแล้วนะคะห้องใหม่ของเรานี่เขามีการปรับเปลี่ยนแบบรูปแบบเล็กน้อยก็เปลี่ยนโซฟานะปกติโซฟาจะเป็นสีนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นก็มีคอร์เนอร์ใหม่น่ารักมากคอร์เนอร์นี้ก็อันนี้นะคะห้องนอนท้าทา with a view วิวก็คือถนนไว้ถนนซังออนเอนเล่อีกห้องนอนหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็เป็นวิวแบ็คยาร์ดอ่ะอันนี้โซนต้อนรับนี่คิทเช่นนะอุปกรณ์ต่างๆชอบมากรัชพาวเก็บของทุกอย่างเสร็จแล้วพาวก็มีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะไปเปิดติปาเลนะคะคือเป็นมิวเซียมที่มีคาเฟ่เล็กๆข้างในนะคาเฟ่เหมือนแบบคาเฟ่ในสวนเงี้ยคือในรูปมันสวยมากนะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอยากไปนานมากแล้วไม่เคยได้ไปเลยอยากไปมาหลายรอบแล้วนะคะrenovation until and including 26 April จบปิดนะคะอุ๊ยอยากมาอยากมานั้นมากจริงๆสุดท้ายแล้วจะอยากมาก็ปิดแต่ว่ายังมีเก้าอี้มีอะไรอยู่นะแต่ว่าแค่อาหารไม่มีนะคะแค่มันดอกออกดอกชมพูแล้วว่าสวยมากแต่ปิดยังดีที่เขามีโต๊ะให้แบบโอเคยังมีโต๊ะให้ได้ฟิลมอร์นิ่งนะคะเช้านี้กินโยเกิร์ตวันนี้ค่ะเรามีไปดูโชว์ออฟไวท์11โมงครึ่งมีไปโชว์รูมมาริกาดานะคะแล้วก็มีไปพรีเซนเทชันของโรเช่บีบีเอนะคะก็จะเป็น3กิจกรรมวันนี้บองชูบองชูได้เหยียบปารีสยังยังยังไม่เห็นอะไรสมาชิกเพิ่มคุณพรีและดิฉันลุคของ Off White ในวันนี้นะคะทุกวันนี้แบบใหม่แบบสร้างและพี่นนท์ที่เปรี้ยวกว่าสุดๆคิดว่าเดี๋ยวเดินผ่านครับซึ่งความกดดันในรอบนี้คือไม่มีแว่นนะพี่นนท์รอบนี้เอาหรอก็แบบมันไม่ได้ไงบนเวทีเลยนะคะเพิ่งเห็นว่าคนที่นั่งในหลุมเนี่ยด้วยกันคือซันดาราพาร์กอะจะบ้าจะบ้าไปแล้วจะบ้าอยากร้องไห้อยากกรี๊ดไปเลยความรักวัยเด็กโคตรขอยักเก็บอาการนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำตาจะไหลมันจะบ้าจริงแบบอันนี้คือได้นั่งข้างๆเลยอะกับ installation ต่างๆเนี่ยเป็นแบบลูกเต๋าเพชรแล้วก็ที่นั่งเนี่ยก็ตื่นเต้นมากคือตั้งแต่ก่อนเข้าโชว์อ่ะคือพาวไม่มีบัตรใช่ปะการ์ดมันเหมือนมาไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทีกรุ๊ปแบบบอกว่าเขาสามารถเข้าได้เลยแบบแค่บอกชื่ออะไรเงี้ยท้ายแล้วก็เข้าไปได้นะคะก็คือนั่งอยู่ตรงกลางเวทีเลยก็ดีนะตื่นเต้นเพราะไม่เคยนั่งใกล้ขนาดนี้มาก่อนเรื่องพรีวิวกับนั้นคนที่ข้างๆพาวคือซานดาราพาค่ะความรักวัยเด็กความรักวัยมัธยมมีแรงอยากเป็นโอลิฟได้ก็เพราะแบบเพนนี่วันด้วยนะความรักวัยเด็กสุดๆเลยอะแล้ววันนี้คือมันเวอร์มันเกินไปเกินฝันมากดีใจมากค่ะอันนี้คือฟินก่อนพูดถึงคอลเลกชันบ้างนะ
คอลเลคชันเนี้ยเอาจริงนะคือชุดผู้หญิงอะเปรี้ยวเท่แต่มันไม่ค่อยใช่แนวเราเท่าไหร่คือเราอะอยากใส่แต่ว่าด้วยหุ่นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะใส่ยากแต่ที่เขาชอบคือชุดผู้ชายชุดผู้ชายน่ารักมากและเป็นเราสุดๆความสีของเขาสีม่วงสีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆมีแบบเพชรเป็นกระดุมอะไรเงี้ยมันน่ารักมากมันดูซื้อใส่แบ่งกับคุณผู้ชายใส่ได้อะชอบของผู้ชายอีกอย่างนึงนะเขามีผีเสื้อติดที่เสื้อแล้วเป็นผีเสื้อที่มันบินได้เป็นผีที่แบบที่เหมือนบีกมันกระพือได้อะซึ่งดีมากค่ะครีเอทีฟค่ะวันนี้เอาจริงมันก็คือตลอดทริปนี่แหละเราได้รับมอบหมายมาให้ทริปนี้มาเป็นไบเออร์ด้วยเหมือนเป็นแบบทดลองกันเป็นไบเออร์ให้กับมัลติสโตร์ร้านใหม่นะคะชื่อว่า Decorum Bibliotheque นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็จะรวมแบรนด์หลายๆอย่างดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆที่เราชื่นชอบต่อไปไปงานโรเชอร์บิบลิเอนะคะคู่นี้นะคะเราใส่ในครั้งนี้นะคะรักมากก็เป็นจากครั้งที่แล้วที่พาไปดูกับพี่ซาร่าพี่นนท์ถ่ายใครอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปหาเพราะว่าชอบชุดแล้วก็ชอบรองเท้ากระเป๋าวันนี้นะคะก็เลยคิดว่ามันต้องมีรูปสวยๆหน่อยให้กับแบรนด์นะคะก็คือพี่นนท์มาถ่ายพี่ออฟพอดีง่ายเลยเพื่อนกันง่ายเลยนะคะก็เดี๋ยวก็ถ่ายช่วงที่แบบพี่ออฟแต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายกับเขาด้วยกระเป๋าวันนี้ที่เราถือไปโรเชอร์ VVA นะคะน่ารักมากเป็นน้องหมอนสีเขาดีมากนะแล้วก็เข้ากับชุดเราพอดีเลยอะรองเท้าก็คือเข้ากันนะคะวงชูวงชูเคยดูวอล์กฉันหรือเปล่าไม่เคยเลยพิมพ์ตรงๆวอล์กพี่พาวแต่ผมแชร์ร้านเธอแชร์เธอบอกสนุกมากแต่เธอไม่ดูเนี่ยดูเอามากเช้านี้นะคะเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่ชาโตโวเทียนะคะก็คือเป็นโรงแรมนี่แหละแต่ว่าเราก็จะไปทานอาหารเช้าเขาเพราะว่าดิฉันรักโรงแรมนี้ชอบมากแต่ดิฉันก็อยู่ไม่ไหวในรอบนี้แต่มันแบบตรงเธอเคยไปนอนหรอใช่ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะทานข้าวเช้าก่อนใช่ไหมแล้วก็มีถ่ายคอนเทนต์ที่ห้างนะคะตอนช่วงบ่ายนี่คือแบบ Amazing มากที่ได้มาเบรกฟาสต์กับพิมโอ้โหพิมว่าพิมไม่ได้แบบทานข้าวเช้ามาแบบเป็นปีอ่ะหรอนี่7 lap เลยตื่นเร็วสุดยอดจริงๆอันนี้มีครัวซองนะคะมีขนมปังเยอะมากเนยแยมต่างๆน้ำส้มอเมริกาโน่ร้อนครัวซองอร่อยมากมันกรอบและมันร้อนนี่ค่ะเปลี่ยนชุดใหม่นะคะเพื่อไปถ่ายคอนเทนต์เขาบอกว่าให้เอาชุดสีชมพูนะคะมีน้อยมากชมพูพอไหม นี่ก็คือชมพูทั้งรองเท้าฝากติดตามคอนเทนต์นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปโชยูจินะคะไปเจอญาติมิตรมันนิดหน่อยแล้วทำให้เลทนิดนึงคืออันเนี้ยพอทางไม่ได้เดรสเขาพาก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายรูปจริงจังชิวๆเขาก็บอกว่าแบบให้ใส่สีดำเชคต้องปล่อยใจให้ชิวละตอนนี้นะคะ6:42 นะคะโชว์เริ่ม1 ทุ่มจะถามคุณไฟว่าซีซั่นที่แล้วคุณไฟไปดูคุณไฟบอกว่ามันโชว์เลทประมาณ20 นาทีแต่คือส่วนใหญ่มันจะเลทแบบว่าคนรอคนนั่งไง sittingเ
นิซีดีกว่าอยากเห็นกับตามากๆว่าเขาใช้มันขนาดไหนชิ้นแรกโอ้โหปากตาแตกมากถูกปากยังไงอะนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันที่จะมีโชว์2โชว์ก็คือ Chanel แล้วก็ Miumiu นะคะวันนี้เหมือนจะชิลเหมือนจะไม่มีอะไรมากตอนเช้าก็ไปเจอพี่มิงมาอาพาร์ทเมนต์ช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคอนเทนต์นะคะวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็แบบคิดว่าเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์แบบปีนี้อยากมีอะไรใหม่อยากมีวิดีโอก่อนโชว์นิดนึงนะคะจะมีช่างภาพนะคะ คุณไฟนะคะพุ่งกับคือดิฉันเองวิดีโอนะคะเดี๋ยวลองดูว่าได้แบบที่คิดไว้มั้ยนะคิดว่าจะถ่ายในบ้านนี่แหละไปค่ะถ่ายคอนเทนต์ที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยอากาศดีมากเราจะไปสวนนะคะจะไปหาพี่มิงพี่มิงก็ถ่ายคอนเทนต์อยู่ที่สวนวันนี้ทุกคนออกค่ะออกสวนนะคะแดดในรอบ10วันค่ะจริงกล้าพูดโอ้โหมันไม่มีแดดเลยอ่ะมิลานก็ไม่มีเลยอ่ะเย้แดดดีมากนะคะคนออกมาเที่ยวเล่นกันนี่จังแต่ว่าบ่อน้ำพุตรงกลางมันซ่อมนะคะช่วงนี้แบบหลายอย่างคือซ่อมหนักมากคิดว่าน่าจะซ่อมเพื่อเตรียมโอลิมปิกนะซ่อมเวอร์น้องเป็ดไม่อยู่แล้วค่ะอยู่ไหนอ่ะย้อนไม่หมดย้อนไอ้ก็อยู่ไหนวิวที่คุณพาอยากตื่นมาเห็นทุกวันไหมคะใช่ค่ะชอบมากเขาบอกว่าคนฟรังเศสคือไม่ชอบเลยนะเบื่อมากไม่ชอบเบื่อมากเลยเนาะใช่ป่ะแต่เราก็ชอบอ่ะก็อยากถ่ายรูปทุกครั้งนะพี่เห็นจริงถ่ายรูปทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งมาแล้วมาแล้วแม่เสือผู้ช่วยแม่เสือหลบแล้วเอาเพลงต้องมาแล้วแวะมาเชียร์พร็อพแน่นโอ้โหชุดแรกชุดแรกวันนี้ใส่ได้อากาศเบาๆวันนี้เดี๋ยวเดินนะคะเดินอากาศดีเดินไปอารยาพูดเลยพิธีกรเริ่มแล้วมือดินเนอร์นะคะเจอคุณนี่นะคะแมนทูมาเลยมาเลยค่ะมาโรงแรมด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็แทบจะเป็นฝรั่งเศสมือจริงจังมือแรกอันนี้ของดิฉันมีมิวเกิร์สแต่งตัวถูกมากน้องแว่นเหมือนกันนะวันนี้ชามาเกสซิมิเดย์อะไรวะอ๋อจะกินแห้งอะไรนะคะคุณว่าชามาเกสซิมิชามาเกสชาชามาเกสมาเกสซิมิซิมิดาชามาเกสซิมิดาGood morning นะคะวันนี้ค่ะวันสุดท้ายเท่ากับ Big Day นะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือมีทั้งโชว์ Chanel แล้วก็โชว์ Miumiu ปิดท้ายสำหรับเรานะคะเช้ามากขนาดนี้กำลังจะ 7:00 นนะคะเรานัดรถมารับ 8:00 นเริ่มเลยเช้านี้โดน Uber Cancel นะคะ Uber ที่ฉันจองตั้งแต่เมื่อคืนก็เรียกใหม่คือชิมาก่อนอ่ะแล้วสิก็วีนแรงมากกับการก็กดใหม่ชิเรียกใหม่ได้เพราะเวลาเหลือแล้วเผื่อเวลาค่ะพื้นไม้อยู่นะคะน่าสนใจว่าเป็น Fall Winter แต่ว่าเป็นทะเล
เยอะมากนะคะได้รับเกียรติจากพลอยพิเศษนะคะดูกันว่าวันนี้จะได้ไหมยังไม่ประสบยังไม่ประสบได้เลยสิ่งใหม่นะคะกล้องสั่งกล้องแล้วก็มีกล้องบอกที่ถ่ายกล้องทีนึงมาแล้วกล้องยังไงคะน่าจะรอดนะแต่ต้องรอแค่แบบว่ารูปลงโฟลเดอร์อะไรเงี้ยได้ดูวีแววอีกนิดนึงน่าสนละอุ่นใจละพื้นเป็นเหมือนในการ์ดเลยค่ะรีวิวโชว์ชาแนลคือเป็นอีกโชว์ที่เขาชอบมากๆเลยอ่ะจริงๆอันนี้พูดจริงโดวิวคือเราไม่เคยไปแต่เราดูจากคอลเลคชันนี้เรารู้ได้เลยว่าคนที่อยู่ที่โดวิวจะเป็นยังไงอ่ะเขาแต่งตัวสวยแต่งตัวโก้กันมากค่ะคาแรคเตอร์ของคนที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนใช่ป่ะแต่เป็นการพักผ่อนที่สวยโก้หรูหราแล้วก็เท่มากๆคือทุกคนเท่มากอ่ะด้วยเสื้อผ้าด้วยซิลเลตด้วยอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เห็นในโชว์เนี้ยแบบเขาเห็นกระเป๋าพลาสติกคลับแบ็กเยอะมากแต่เขามาในสีที่แบบสวยสีใหม่แล้วก็มีลูกเล่นอะไรอื่นแบบเติมเพชรเติมอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบอีกอย่างนะคะรอบนี้แจ็คเก็ตทวิดแจ็คเก็ตเขาโอเวอร์ไซส์อันนี้ดีใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาใช่ไหมพอเปลี่ยนดีไซเนอร์ปุ๊บชุดเชฟอะไรต่างๆเขาจะเป็นไซส์ที่แบบผู้หญิงมากขึ้นที่เล็กเพราะรอบนี้คือเป็นโอเวอร์ไซส์แจ็คเก็ตแต่ว่าสีคือพาสเทลที่เหมือนสีทองฟ้าอะไลน์เมคอัพแบ็คกราวด์ LED พระอาทิตย์กำลังตกดินพระอาทิตย์ขึ้นของชายหาดทะเลก็ว่าทำไมมันสั้นพอดีคุณไฟเก็บให้เรียบร้อยค่ะอันเลิศพอชิพาวต้องสั้นนิดนึงผมนะคะแล้วก็จะเป็นทรงนี้แหละแล้วก็จะติดกิ๊บจะเป็นงานกิ๊บผสมกิ๊บมิวรวมกิ๊บโยวิสนะคะนี่คือที่สั่งสมมานะวันนี้ได้ออกงานนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะจบโชว์แล้วแดดก็ออกเลยรีแคปโชว์นะคะโชว์น่ารักมากคืออันเนี้ยเป็นเรามากๆมันคือแจ็คเก็ตบวกกับกระโปรงแฟร์แบบบานๆมีทั้งสั้นทั้งยาวแล้วก็ทั้งแบบครึ่งแข้งรู้สึกว่าต้องเสียตังค์อีกแล้วต้องแบบหาบัดเจ็ตสำหรับรอบหน้าแล้วนะคะมันน่ารักมากๆจริงๆแล้วก็มีเดรสดำแอบติดโบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสื้อผ้าที่มันดูบางอย่างก็ดูผู้ชายมากขึ้นบางอย่างแบบดูผู้ชายใส่ได้ดีนะแต่คือชุดวันนี้ชุดเราแบบนี่ชอบชุดเด็กมากเลยอะแฮปปิ้งมากใช่ไหมได้ไหมไม่ซ้ำใครยังไม่เห็นใครใส่ด้วยเออเนี่ยชอบชุดเด็กวันนี้มากรู้สึกแบบเหมือนปลดปล่อยแบบชุดนี้แล้วมันสั้นแต่มันฟริ้งอะจริตเรามันเป็นจริตมันจะเป็นอะไรก็ได้วันเนี้ยรู้สึกแฮปปี้มากเราเรียกเสียงแฟนมากเป็นชุดที่เดินไปไหนคือคนคือหันไปถ่ายว่าเลยอารีแคปทั้งหมดนะคะทริปรอบนี้คือแฮปปี้มากๆดีใจก็คือแฮปปี้มาทุกทางรอบนี้เอาจริงมันเหนื่อยนะเหมือนแบบเราทำงานเยอะเนาะมีงานเยอะมีนู่นนี่เยอะอะไรเงี้ยก็โอเค
ถือว่าทุกอย่างผ่านไปได้ดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนเดิมนะคะขอบคุณเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะทุกอย่างจบแล้วก็เดี๋ยวรอดูฝากติดตามแบบงานที่ถ่ายไปด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง YouTube ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ IG ด้วยนะคะถ่ายรูปไปเยอะมากที่สุดฝากกดไลค์นะคะวิดีโอด้วยนะคะฝากกดไลค์วิดีโอมือตากล้องวิดีโอคนใหม่ใช่เมื่อวานเดี๋ยวที่เราถ่ายวิดีโอ Channel กันน่ะคุณไฟนะคะเป็นคนถ่ายให้แล้วแบบนี่ชอบมากสวยมากโอเคค่ะขออนุญาตปิดบล็อกแต่เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบายเจอกันซีซั่นหน้านะคะถ้ามีโอกาสอยากกลับมาอีก